นั้นก็ไต่ตามภาษาก็อย่างภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยถ้าหากว่าฟังผู้อื่นคนอื่นมาเยอะแล้วนะลองมาฟังลุงมันจะเครื่องหูหรอกเบื้องต้นเพราะมันไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนของเก่าลุงก็เลยใช้ว่าภาษากิ๊กก๊อกนั่นเองครับตามคำว่ากิ๊กก๊อกแล้วมันก็จะเข้าร่องมันทีน้อยสองน้อยก็ต้องเป็นผู้ที่สนใจใฝ่พิจารณานะครับผู้สนใจใฝ่พิจารณาภาษาลุงแต่ละคําแต่ละคํานะครับลุงก็ว่าลุงใช้ภาษาไม่ฟุ่มเฟือยนะไม่ได้เป็นคนใช้ภาษาฟุ่มเฟือยเท่ากับเท่าไหร่หรอกผมว่างั้นนะไปไหนละเชื้อเพลิงนี่ก็บินตกแล้วเดี๋ยวโสดาบันเข้าถึงจุดจบแล้วแต่มันไม่สุดสิ้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นขั้นต้นครับมันมีทั้งหมดสี่ขั้นสี่ระดับเหมือนบันไดสี่ขั้นมันมาจากนี้ครับจะได้เรียนขั้นให้ฟังนะครับมนุษย์เนี่ยมันก็มีคำว่ามนุษย์มนุษย์ธรรมดามันมีสองคำคำหนึ่งเขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์กลุ่มเปรตเปรตก็คือกลุ่มอบายภูมินะกลุ่มอบายภูมิมันก็มีเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกไล่จากมนุษย์ไปเนี่ยภาษานะเรียกว่ากลุ่มพวกนี้แหละเขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตนะครับทีนี้มีมนุษย์สเทโวมนุษย์เทวะเขาเรียกว่ามนุษย์เทวดานางฟ้าเทวดานางฟ้าเทวดามันก็แปลว่ามนุษย์ที่มีใจสูงเนี่ยถ้ามนุษย์ปกติธรรมดาก็มนุษย์ผู้รู้จักคำว่าศีลห้าปกติธรรมดาจะทำได้ไม่ได้ก็รู้จักศีลห้าไว้ก่อนก็แล้วกันเนี่ยจะทำได้ทุกข้อหรือไม่ได้ทุกข้อก็รู้ไว้ก่อนมันไม่เสียหายมนุษย์ปกติธรรมดาจะต้องรู้จักศีลห้าลุงยังจำไม่ได้เลยศีลห้าไม่ได้พูดเล่นนะท่านก็ไปจำเอาเองแล้วกันก็ลุงใช้ศีลข้อเดียวนี่ไปจำมามากมายแล้วทีนี้พอเวลาได้มนุษย์เทวเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับมันก็มนุษย์ที่มีใจสูงก็จะพัฒนาตัวนี้เข้าไปได้เข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันอย่างเงี้ยนั่นนะพระโสดาบันเนี่ยมันก็ได้เชือกเส้นหนึ่งเชือกที่ว่าเนี่ยมันปล่อยมาจากนู่นอวกาศสุดขั้วนะเชือกเส้นที่ว่าเนี่ยมันอินฟินิตี้จับเชือกได้เรียบร้อยไต่ขึ้นไปอนาคาไต่ขึ้นไประดับของพระอรหันต์เท่านู่นเนี้ยพอได้นะครับนี่คือคำตอบอธิบายแล้วนะคุณแม่นกกระโปดนะครับโอเคนะ ลุงก็เปลี่ยนให้เรื่อยครับแม่นกหูลุงบอกแม่นกกระปูดขออภัยครับอย่าถือสาภาษาลุงครับภาษาลุงเนี่ยเล่นบ้างอย่าให้ตึงจนเกินไป